ตอนเข่งกลับแต่ไม่รู้ว่าซอยอะไรหมาวิ่งไล่หยิบไปอ่ะเอามาคีบมันก็หนีแต่ว่ามองบนฟ้าดูดาวว่ามีดาวกว่าบนมันก็ตกปุ้มตกท่อเพราะพ่อป่วยคนเก่งคนนี้จึงเข้ามาช่วยหารายได้ตั้งแต่เรียนชั้นป.1และนี่คือคนเก่งหัวใจแกร่งคนที่846ช่วยพ่อแม่เข็นขนมโตเกียวขายมาตั้งแต่เรียนชั้นม.1ถึงวันนี้เรียนชั้นม.3ตอนแรกก็ฝึกครับวันนึงก็หมุนทีละ10แผ่นทำไปทำมาเดี๋ยวก็ทำได้มันจะหมุนหมุนหมุนมันจะขาดอ่ะขาดแล้วก็จะเละฝีมือถูกใจลูกค้าทั้งเด็กและผู้ใหญ่จนเป็นแรงผลักดันให้เขาอยากเปิดร้านขนมโตเกียวเป็นของตัวเองแต่เพราะไร้สัญชาติความฝันนี้คงห่างไกลถ้าไม่อยากเข้าคิวต้องมาตรงนี้สลับขายกับพ่อตั้งแต่หลังเลิกเรียนจนถึง3ทุ่มทุกวันบางวันยืนขายแบบนี้จนถึงตีหนึ่งขอสร้อยเลยครับไข่อันนึงไส้กรอกอันนึงเอาไม่ใช่เยอะนะเหนื่อยแบบนี้ก็เหนื่อยแต่ได้เงินอยากจะมีเก้าอี้ให้ลูกค้านั่งซอยเขาเป็นซอยเล็กๆเลยตั้งไม่ได้เดี๋ยวแคบนี่ครับ10บาทชิ้นนี้ของพี่เสื้อเขียงผมเคยอุดหนุนเขามาตั้งแต่เล็กๆครับหอมอร่อยหวานมันแล้วมาอุดหนุนเป็นประจำเลยค่ะไม่ห่วงเครื่องชิ้นละ10บาทจ้ะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับลูกค้าบางครั้งก็มาไกลต้องขายจนกว่าคนจะหมดขายเสร็จปุ๊บถ้าคนไม่มีก็นับ1ถึง10ในใจก็รับไปแก้กลับบ้านเลยตาตอนที่ขายมาตี 1:30 เกือบตี 2:00 นอกจากขนมโตเกียวไส้ทะลักที่แป้งบางกรอบแล้วรอยยิ้มคือเสน่ห์ผูกใจลูกค้าของกิจถ้าเป็นโตเกียวที่อื่นวางไว้มันจะเหนียวแต่ถ้าเป็นโตเกียวของผมวางไว้มันจะกรอบอร่อยเพราะเขาชอบขายของเขาชอบที่คนเยอะๆไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ไม่ว่าคนแก่เขาชอบเขาดีใจที่เขาได้คุยเนี่ยเขามีความสุขของเขาพ่อไม่แข็งแรงนักมีอาการชาตามปลายมือปลายเท้าแม่เดินไม่สะดวกปวดเข่าปวดหลังจึงหยุดเตรียมแป้งโตเกียวกับลูกสาวคนสุดท้องพ่อตอนนี้กลับมาพ่อเข้าวันไปพักก่อนนะเดี๋ยวลูกทำเองเดี๋ยวก็เลิกก็เลยเขียนเข้าวันเก็บเองหมดทำจริงว่าทำจริงไล่จริงไล่จริงก็ตามก็เลยปล่อยแกเลยแต่สักอาทิตย์นึงแกก็ทำไรจริงของแกก็ภูมิใจที่เขาเป็นห่วงพ่อแม่รักพ่อแม่ทุกคนช่วยกันทำงานหมวยน้องสุดท้องเรียนอยู่ชั้นป.2เป็นลูกมือคนสำคัญของแม่เวลาพี่กิตออกไปขายของจะผสมแป้งโตเกียวเตรียมไว้ให้พี่ชายคนโตอยู่ชั้นม.4คอยดูของที่จะขาดและช่วยตั้งรถเข็นให้น้องกับหงกูกับไข่มันต้องตีให้แรงเพราะว่ามันจะต้องให้ละเอียดอะค่ะ
ถึงมันจะได้เข้ากันนะคะออกแรงสุดค่ะเด็กดีก็อย่างนี้ใช่ไหมนะเด็กดีก็ได้ชุดสวยๆแม่จะได้ไม่เหนื่อยค่ะเพราะหนูมาช่วยเห็นตอนเด็กๆผมขอเงินพ่อไปวันๆขอวันละ10 บาท 20ทุกวันแล้วผมก็ลองหาเงินด้วยตัวเองดูว่าหายากป่ะก็ลองขายของก็ยากเหนื่อยผมคิดว่าเสียแรงแต่ได้เงินผมก็ภูมิใจอ่ะบ้านหลังนี้เช่าอยู่เดือนละ 3,000 บาทอยู่กัน3ครอบครัวกิจและครอบครัวอาศัยอยู่ชั้นบนบางครั้งรายได้ไม่พอจ่ายค่าเช่าเจ้าของบ้านก็จะให้ผัดผ่อนไปก่อนบ้านเดิมของกิจอยู่ที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายครอบครัวก็ขายของไปก็เก็บตังค์ซื้อบ้านนะผมก็เลยคิดว่าเก็บตังค์หาซื้อบ้านดีกว่าก็ไม่ต้องจ่ายเงินตลอดตอนแรกก็สงสัยตอนวันหนึ่งผมสงสัยว่าทำไมมาสายแทบจะทุกวันเลยเขาก็บอกว่าขายน้ำโอเลี้ยงโอนตินกาแฟสื่อสารภาษาไทยกันไม่ค่อยชัดไม่ค่อยพูดด้วยพอเราได้มาเห็นแล้วมาเยี่ยมบ้านแล้วมาคุยกับพ่อกับแม่เขาเนี่ยเราถึงรู้ว่าเขาเป็นเด็กบุคลิกแบบนี้ก็เป็นแบบอย่างที่ดีของเด็กรุ่นใหม่ค่ะที่เขาไม่ไปมั่วสุมหรือติดยาเสพติดติดเล่นเกมอะไรเงี้ยค่ะก็หายากนะคะที่เด็กสมัยนี้จะเป็นแบบนี้ก็เหมือนอดทนได้แต่ตอนเมื่อยขาอดทนไม่ค่อยไหวมันเมื่อยขามันขยับไม่ได้แล้วช่วงเมื่อยๆคนก็บอกว่ารอได้ผมก็เบาแก๊สลงแล้วก็นั่งพักแล้วก็ช้าๆค่อยๆไปค่อยๆมาก็ไม่นานประมาณ2นาทีแป้งก็กรอบลุกขึ้นเดี๋ยวก็มาทำต่อไอ้การเรียนเราทิ้งไม่ได้นะการศึกษาเนี่ยเราต้องมาก่อนถ้าว่าเราไม่ขายของไม่ได้วันไหนวันหนึ่งเราก็สามารถใช้ที่เราสอนมาวิชาจบของเรานี่เราก็หาทำงานได้แม่ใช้เยอะนะเดี๋ยวเราเก็บไว้เดี๋ยวเราซื้อบ้านคุยข้าวฟานไว้เดี๋ยวเราก็มีบ้านส่วนตัวเราไม่ต้องมาอยู่คนเยอะๆเขาชอบพูดอย่างนี้แล้วเราจะไม่มีบ้านส่วนตัวเนี่ยห้องเนี่ยตอนนี้ก็จะเขียนขายแต่ความจริงก็อยากจะได้ตั้งร้านแบบเป็นบ้านหลังเล็กๆวางเตาได้แบบติดพัดลมมีตู้เย็นตะใส่น้ำเขียนแล้วมันเทศกิจจะไล่แต่ถ้าตั้งบ้านหลักเล็กนั้นดีเขาก็จะไม่ไล่เพราะบ้านมันขยับไม่ได้ลงมือทำในสิ่งที่หวังมีพลังกายใจทุ่มเททางสับสนจนสุดคะเนอย่าลังเลพ่ายใจตัวเองโครงการสานรักโดย AIS เป็นกำลังใจให้กิจเด็กชายดนิษแซ่อ้ายโดยมอบทุนการศึกษาให้จนกระทั่งเรียนจบในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าพร้อมกันนี้ได้มอบทุนช่วยเหลือครอบครัวและมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีด้วยด้วยพลังของโซเชียลมีเดียนะคะในปัจจุบันนะคะซึ่งทำให้ทุกๆคนนะคะกลายเป็นเครือข่ายที่จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้น้องกิจก็เกิดขึ้นมาจากกระแสโซเชียลมีเดียเช่นเดียวกันแล้ว AAS ก็เห็นถึงความตั้งใจของน้องกิจนะคะก็ยินดีที่จะสนับสนุนเข้าใจว่าน่าจะเป็นรายแรกนะคะที่เราให้ทุนการศึกษาไปจนจบการศึกษาถึงปริญญาตรีคนเก่งหัวใจแกร่งคนนี้เข้าร่วมโครงการสานรักตอนเรียนชั้นป.2ครอบครัวมีปัญหาทางเศรษฐกิจมากมาย2ปีให้หลังชีวิตของทุกคนดีขึ้นมากโอมเด็กชายป.2 อยู่กับแม่เพียง2คนช่วยกันรับจ้างเก็บใบยาสูบหาเงินชำระหนี้ที่พ่อกู้มาใช้จ่ายแล้วไม่มีเงินส่งจนต้องนำบ้านไปจำนองไว้หลังพ่อแยกทางไปแม่ต้องหาเงินเพียงคนเดียวโอมจึงออกทำงานเคียงข้างแม่ส่วนพี่ชายช่วยแม่ลดภาระด้วยการไปบวชเรียนหลังจากเรื่องราวของโอมเผยแพร่ออกไปมีสื่อมวลชนจากหลายสำนักข่าวมาถ่ายทอดชีวิตของเขากับแม่และครอบครัวได้รับเงินบริจาคจากผู้ชมจำนวนหนึ่งจนวันนี้สามารถปลดหนี้บ้านได้
ขอบคุณครับตอนนี้ผมมีบ้านอยู่แล้วครับตอนนี้ผมไม่มีหนี้ธนาคารแล้วครับผมอยู่ชั้นป.4แล้วครับผมเรียนเก่งนิดหน่อยครับเสาร์อาทิตย์ผมไปช่วยแม่รูดยางเหมือนเดิมครับขอบคุณ AS มากครับที่ส่งผมเรียนจนจบปริญญาตรีครับผมสัญญาว่าผมจะตั้งใจเรียนและอ่านหนังสือขอบคุณหัวใจกตัญญูของคนเก่งหัวใจแกร่งทุกคนค่ะที่คอยสร้างกำลังใจให้กับเราและผู้ชมพบเห็นคนเก่งหัวใจแกร่งบอกเล่าเรื่องราวมานะคะที่แฟนเพจสารรักคนเก่งหัวใจแกร่งและช่วยกันชมและแชร์เรื่องราวของเด็กๆค่ะสวัสดีค่ะ